เสียดายฝีมือค่ะพระเอกดังช่องสามโพสต์ร่ายยาวเกือบลาออกจากวงการบันเทิงแล้วแหละค่ะอยู่ในวงการมานานพอสมควรค่ะสำหรับพระเอกดังอย่างณัฐ ณัฐรัตน์ที่ฝากผลงานผ่านทางหน้าจอที่ชมกันเรื่อยแถมละครแต่ละเรื่องกระแสดีจริงๆค่ะกับล่าสุดอินสตาแกรมของหนุ่มณัฐเจ้าตัวโพสต์แชทข้อความที่มีแฟนคลับส่งมาให้แคปชั่นโดยบอกว่าวันนี้กำลังคิดอยู่เลยว่าแบบจริงๆเลยนะไม่ได้คิดเล่นๆมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนสายงานแบบลองไปทำอย่างอื่นบ้างอาจจะแบบไปอยู่ต่างจังหวัดเงียบๆปลูกผักทำสวนนั่งคิดอยู่แบบจริงๆอยู่ดีๆเนี่ยก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาขอบคุณมากนะครับจะบอกว่าพี่รู้สึกว่ามี motivation และเหตุผลที่จะทำงานตรงนี้ต่อไปขึ้นมาเลยโดยในนั้นก็บอกข้อความและความรู้สึกว่าสวัสดีค่ะพี่ณัฐถ้าพี่ได้อ่านข้อความนี้หนูอยากจะบอกพี่ว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วหนูย้อนไปดูละครของพี่เรื่องไอ้ขุนผีที่พี่แสดงแล้วเมื่อกี้เนี่ยหนูก็เพิ่งจะดูจบเอง move on ไม่ได้เลยและก็เรื่องนี้ฉายครั้งแรกตอนหนูอยู่ป.3 เองค่ะจำได้ว่าตอนนั้นนอนดูอยู่กับแม่และพยายามจำชื่อเรื่องเอาไว้เพราะหวังว่าโตขึ้นจะกลับมาดูอีกครั้งแน่นอนจนผ่านมาตอนนี้หนูกลับมาดูอีกครั้งและก็นึกถึงที่ผ่านมาที่เคยดูไปปรากฏว่านับไม่ถ้วนแล้วค่ะว่าดูเรื่องนี้ไปกี่ครั้งแล้วชอบมากชอบมากจริงๆเป็นเรื่องที่ชอบมากที่สุดในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้พี่แสดงเก่งมากแสดงดีมากและหนูก็ติดตามผลงานชิ้นอื่นๆของพี่เหมือนกันนะคะจะคอยซัพพอร์ตพี่เสมอพี่ณัฐหากได้อ่านจนถึงตรงนี้ก็เทคแคร์นะคะไอ้คุณผีของคุณจีจะเป็นยังไงลองมาชมภาพความรู้สึกและพลังใจที่หนุ่มณัฐได้รับไปพร้อมๆกันค่ะ